เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่คุณกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Medieval Block Art นั่นเองนะครับผมเย้ yeah! โอเคนะครับผมก็ 2-3 พาร์ทวันนี้นะครับก็วนแม่งแต่อยู่กับท่านเลยแหละฮะวนอยู่กับที่นะครับนะไม่มีอะไรที่คืบหน้าเลยนะฮะอะไรโอ้โหใครแม่งชื่อไอ้ฮีว่าชื่อแม่งไอ้นี่เกิร์ดนะครับไอ้ฮีรับเพื่อนมาหนึ่งไอ้ฮีนะครับผมโอเคนะไปใครแอดมาผมก็รับบทอะจังหวะนี้แล้วเรารับรางวัลกันก่อนนะครับรางวัลล็อกอินใช่ไหมแล้วก็โบนัสอะไรวะเนี่ยโบนัสอะไรวะเนี่ยอะไรอะเอาจริงรับมาก็ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรได้บ้างเพราะว่าผมเป็นมือใหม่อ่ะโอเคผมไม่รับพอแล้วโอเคเล่นต่อเลยมา โอเคนะครับมาพาที่แล้วแล้วก็ไปถ้ำใช่ไหมลงถ้ำแล้วก็หลงถ้ำนะหาทางขึ้นไม่ได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาอัปเกรดให้กับอุปกรณ์ของเรากันดีกว่านะครับอัปเกรดแบบขยับอะชุดก่อนเราแม่งไม่มีเลยเห็นไหมแหละนะครับเรามานี่ดีกว่าใส่ก่อนลงกอลเล็กดีกว่านะฮะนะครับโอเคผมมีคำถามคุณผู้ชมฮะคำถามนั้นก็คือประตูนรกสร้างยังไงครับผมว่าอยู่กับที่แม่งก็น่าเบื่อครับ นะเฮ้ยเอาฮะนี่ไงล่ะตายไปสี่เวรนะครับคำถามแรกของคลิปนี้นั่นก็คือประตูนรกสร้างยังไงนะครับผมใครรู้ช่วยตอบผมทีนะครับถ้าผมไม่มีคุณผู้ชมเนี่ยผมก็อาจจะตายก็เป็นได้นะฮะอาจจะตายก็เป็นได้เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนเป็นแสงนำทางนะครับผมแสงนำทางเรียกอย่างนี้เลยวะนะครับแสงนำทางเนี่ยนะถ้าผมไม่มีแสงน้ำทางแล้วผมจะไปต่อยังไงอ่ะนี่ครับโอเคคุณผู้ชมช่วยผมด้วยนะฮะตอนนี้เราก็รอเผาแร่เหล็กอยู่เราจะทำก่อเหล็กกันนะครับเราเปื่อยมาหลายพาร์ทแล้วนะมันเดี๋ยวมันจะพอปะวะเดี๋ยวลองก่อนว่ามันจะพอต่อเซตหนึ่งหรือเปล่านะนะครับแป๊บติดตั้งอีมันขาดแล้ววะเดี๋ยวไอแท่งเหล็ก7เอาคราฟดิรอแหละโอ้มันคราฟได้อยู่แล้วนี่นี่เองโอเคได้ก่อนเหล็กแล้วนะใส่ดิครับรออะไรอ่ะจังหวะนี้ก็ต้องใส่แล้วอย่างนี้แหละไอ้นี่คืออะไรวะไอ้2ช่องเนี้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนะครับผมไม่รู้มันคือช่องอะไรอ่ะใครรู้ช่วยบอกผมด้วยไม่กิมลืมคาบไอ้นี่เหรอวะกางเกงเหรอก็ว่าละโอเคครับชุดครบเซ็ตละอ้าวผมคาบแล้วผมลืมใส่นี่ว่าไอเวนโอ้โหรั่วเลยฮะคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยรั่วครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาคัดของกันดีกว่าอันไหนแม่งไม่จำเป็นเนี่ยเอาไปใส่ไว้กันขยันไหนประดุงประดิบแป๊บนึงนะทองอันนี้เก็บไปก่อนครับเป็นสมบัติที่สำคัญไอ้ของที่ผมซื้อจากไอ้พ่อค้าหาบเล่นี่ผมเก็บไปก่อนตู้นิรภัยนี่เอาไว้ทำอะไรวะไม้ปีศาจกระดาษเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคมันก็จัดได้นี่หว่าผมก็ไม่จัดเนาะนะครับแปลกคนจริงๆนะโอเคครับอันนี้มันเป็นเหมือนตู้เซฟหรือเปล่าวะโอเคน่าจะเป็นเหมือนตู้เซฟนะฮะโอเคไปเดี๋ยวมีอะไรทำบ้างวะเนี่ยแป๊บชีวิตชาวนาชีวิตเตานาชีวิตเตานานะครับนะครับโอเคผมมีอะไรทำอีกเยอะเลยเว้ยนะครับแต่มันมาถึงพาร์ทนี้แล้วอะ ผ
มันมาถึงพาร์ทที่เท่าไหร่วะคือเราดำเนินมาถึงพาร์ทที่7แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่คืบหน้าบ้างสินะครับไม่ใช่อยู่แต่กับที่นะเออนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปนะผมจะหาวิธีการทำประตูนรกนั่นเองนะฮะวิธีทำประตูนรกอ่ะแต่ตอนแรกผมต้องถามก่อนว่า มันทำยังไงนะครับผมเท่าที่ไปดูนะมานะมันจะมีอะไรนะชิ้นส่วนอะไรแกนโลกอะไรนี่แหละแล้วก็มาทำเป็นบล็อกใช่ไหมเออผมรู้แค่นั้นครับแต่ไม่รู้ว่าหาจากไหนอ่ะนะคุณผู้ชมก็ช่วยผมด้วยนะครับแบบขอไปโลกอื่นบ้างอ่ะอยู่แต่กับโลกเนี่ยแม่งยังไงไม่รู้ครับเหมือนอยู่แต่กับที่อ่ะเนาะนะโอเคมีแมวร้องมั้ยเนี่ยมันร้องทำไมเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะครับเอ้ยนี่ดีกว่าทำไอ้นี่ดีกว่าไอ้ชั้นหนังสืออ่ะเผื่อเจอนางฟ้าไงผมเจอนางฟ้าแล้วมันขึ้นว่าให้อะไรให้ชั้นหนังสือได้แหละนะครับแต่ว่าเขาก็หายไปนะครับอะไรวะชั้นหนังสือมันใช้แล้วบ้างวะมันไม่มีขึ้นในนี้เลยเหรอเครื่องจักรเหมือนมันไม่มีอ่ะชั้นหนังสือแต่มันไม่มีขึ้นให้ครับโต๊ะพิมพ์เขียวทำแล้วเนี่ยโอ้โหหินเพชรฟ้าเพชรนี่ช่างหัวมันแล้วเดี๋ยวค่อยหาดีกว่านะเดี๋ยวค่อยหามันดีกว่าครับเพชรอ่ะถ้าตั้งใจหาจริงๆว่าหาไม่เจอหรอกเชื่อผมดิไม่เจอนั่นแหละครับหาไม่เจอแน่นอนโอเคมีอะไรจะพังบ้างวะเนี่ยมีดาบเหล็กใช่ไหมเอ้ยว่ะใช่ต้องไปตัดไม้ครับโอ้โหไม้หมดที่สายที่เราขึ้นมาจากถ้ำเนี่ยคือไม้หมดด้วยนะครับเราใช้จนหมดเลยนะฮะโอเคไปตัดไม้ดีกว่าครับไประหว่างทางก็ฟื้นเอ้ยไม่ได้ฟื้นดิฟาร์มอาหารไปด้วยพูดผิดนะครับมาฟื้นเฉยเลยตายซะโอเคหนังอ่อนมานี่ไอ้ไก่แจ้ไก่แจ้สีย้อมปลาสดเหรอฮะสดเหรอมานึงไอ้เดี๋ยวอาหารแป๊บไหนอาหารจะหมดครับเนี่ยลากนี่คือที่มาของคำว่าลากไก่ไปกินในน้ำนะตายซะนี่เลยโอเคพอแล้วครับไม่เอาปลาแล้วไปเราจะไปตัดไม้เราเดินเรื่อยๆดีกว่าครับพาร์ทนี้นะเราเดินชิวๆเรื่อยๆครับนะออกไปสำรวจถุยสำรวจนะไม่ใช่สำรวจนะออกไปสำรวจโลกภายนอกบ้างครับออกไปสำรวจโลกภายนอกบ้างนะมาเจอไม้แล้วตัดเลยจึ๊บเอ้ยทำอะไรวะข้าแม่งเลยเวียนขอไม้สัก2กองแล้วกันพานะนะครับปึ๊บโอเคนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะสำรวจโลกภายนอกแล้วกันนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดไม้ไปด้วยครับพอไม้หมดจริงๆนะแล้วค่อยเดินกลับบ้านก็ได้เราไม่หลงหรอกครับในแมปมันมีบอกอยู่เนาะปึ๊บโอเคมี15ถ้าเป็นไม้แถวอื่นผมไม่สนใจหรอกครับผมไม่ปลูกทดแทนด้วยอ่ะไม่ใช่ไม้บ้านผมนี่นะครับโอ้โหโคตรนักเลงเลยกูนะครับไม่ใช่ไม้บ้านผมอ่ะเกมนี้มันมีแบบหมู่บ้านไหมอ่ะหมู่บ้านเดี๋ยวแล้วก็ได้อ่ะที่อยู่ตามทางอ่ะหมู่บ้าน NPC อะไรเงี้ยมันมีป่าววะนะครับผมไม่รู้อ่ะแบบจะได้เข้าไปสำรวจอะไรเงี้ยอ้อยดำ
ปึ๊บโอเคอุ้ยเออว่ะถ้ามันมืดก็นี่ถ้ามันมืดมันจะดีป่ะวะมืดเออไม่ต้องกลัวหรอกครับอย่าไปหยองครับมืดอ่ะอย่าไปหยองถึงมันจะมืดอ่ะก็สู้ดิครับโหได้หมดทุกเวทครับยกเว้นเอ้ยมนุษย์แกนโลกมันก็มีอยู่บนนี่ใช่ป่ะที่ผมเจอพาร์ทแรกป่ะวะเออแรกๆผมเจอเว้ยเออนะครับมนุษย์แกนโลกเอ้ยหรือว่าไอชิ้นส่วนธรรมตัวโลกมันต้องหาจากตีมโนแกนโลกวะมันต้องฆ่าหรือยังไงอะครับใครรู้ตอบด้วยฮะบอกผมทีขาจะพังแล้วโอเคตรงนี้เคลียร์นะครับเดี๋ยวเก็บเศษไม้ก่อนแล้วกันโอเคโอ้มีตะกองแล้วเว้ยไก่โอเคพังมาดีครับคนนกอันนี้ไว้ทำอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเมล็ดพันธุ์เอ้ยเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีอ่ะอย่างงี้เราก็ทำฟาร์มได้แล้วน่ะสินะครับอ่าฮะเราก็น่าจะทำฟาร์มได้แล้วนะครับโอเคอีกโอเคต่อครับต่อเอาสักกอง3กองไปเลยอ่ะ3กองไปเลยครับรีบๆขุดแล้วกัน3กองแล้วก็วิ่งเข้าบ้านนะปึ๊บปึ๊บไอ้ไก่แจ้เออแล้วบอกเลยจังหวะนี้เจอตัวอะไรผมฆ่าหมดอะว้ายขวานพังแล้วจ้ะแป๊บนึงนะจ้ะโอเคจัดของก่อนจ้ะโอเคครับได้ประมาณ5ใช่ไหมเอ้ยแป๊บนึงเอาดาบ2ขวานบิ๊กแอ็กโอเคพอดีมั้งเนี่ยอ้าวแม่งเกินด้วยไอเวนมันเกินครับผมงั้นเราจะคัดของที่มันจะเป็นทิ้งอาทิเช่นสีย้อมได้ป่ะวะสีย้อมผมยังไม่ได้ใช้อ่ะผมทิ้งก่อนก็แล้วขวานเนี่ยผมใช้จำเป็นมากเลยขวานเนี่ยโอเคครับอุ้ยเดี๋ยวนึงว่าพอแล้วเดี๋ยวของเต็มวะของผมเต็มวะลืมกดเลือกโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยของล้นเมื่อหนึ่งเอาอะไรทิ้งดีวะขนนกหมาฝรั่งไม่ทิ้งอะไรดีวะคากิมิดาเนี่ยไปเลยว่าจะวะโอ้ยเย็ดบื้มเลยเสียดายมาหนึ่งเอาอะไรเอาไม้ทิ้งก่อนแล้วก็ของแม่งเต็มมาเรื่องของเรื่องขนมปังกูไม่อยากทิ้งนะขนมปังเสียดายไอ้น้องแก่ย่างอาทิตย์มาก่อนเลยหมดยังวะเนี่ยเออพอเหลือไว้แค่นี้พอละนี่ไห้ว่าไอ้อะไรวะน่ะอ๋อสีย้อมครับสีย้อมโอเคฟาร์มอาหารรอเลยกดดีเจ้าแมงมุม
ฆ่าแม่งฆ่าแม่งเลยโอ้ยี่สิบสองดาวพอดีเว้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะหายมุมโอเคเราปักไฟตรงนี้เดี๋ยวเราจะเผาอาหารรอดีกว่าไหมเผาอาหารเผาอาหารเราเริ่มจะหิวแล้วเอาใส่แม่งซะเยอะเลยกูโอเคเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยเค้กแล้วทำไมไอ้นี่มันตามเราตลอดเลยวะเนี่ยมันคือใครเนี่ยเอาโหลนายเป็นใครอ่ะเอ้ยแต่ก็ดีนะเราจะได้ไม่เหงาฝนตกได้เออนะครับผมเออนะครับบางคนบอกว่าเค้กชิ้นเนี้ยถ้ากินแล้วจะเป็นปีศาจนะครับบางคนบอกกินแล้วแม่งเป็นปีศาจหรืออะไรนี่แหละนะครับสรุปมันกินได้จริงหรือเปล่าบางคนก็บอกกินได้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ทุกครั้งที่ไอ้นี่มาเนี่ยเค้กมันจะมาเลยเว้ยนะครับมันเป็นคนขายเค้กหรือไงวะเออนะครับตอนนี้เขาไม่ได้ขายบ้างอิดไล่เมื่อผลไม้ปีศาจเค้กถือรอบปีมันก็เป็นแค่พ่อค้าขายของนะครับผมก็นึกว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นโอเคจะเผาเสร็จผมจะไปต่อแล้วถ้าอยากมาก็มาแล้วกันนะครับถ้านายอยากมาผมก็ไม่ว่ากลุ่มกดทับน้ำตาลอ้อยไล่มนอาจเป็นส่วนตรงนี้นะครับผมรู้อยู่แล้วว่ามันไล่มนได้ไล่มนได้เออเดี๋ยวผมไล่ให้ดูก็ได้อ่ะถ้าไม่ติดว่าผมงกดาวนะมาดาเมจเดี๋ยวนี่คือไล่หมดแล้วใช่ไหมนักล่าคนป่า2เหรอโอเคแล้วขวานล่ะง่าคนป่า2เอ้าทำไมมันได้อย่างนี้วะโอเคครับมาไล่แล้วไอ้ตัวอะไรวะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะแกดำเหรอคาแม่งครับรอเลยแกดำใช่ไหมหรือว่าตัวอะไรครับตกใจหมดไอ้นี่มันคือตัวอะไรใครรู้ชื่อบ้างไอ้ตัวอยู่ๆเนี่ยโอเคเผามาแล้วเฮ้ยอุ้ยทำไมอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมตามเป็นไฟวะเฮ้ยเดี๋ยวงงเฮ้ยเฮ้ยมาตามเป็นไฟวะอุ้ยไอ้ชิบหายวู้เอ้าอุ้ยตามเป็นไฟมันตีลัวเมื่อกี้เฮ้ยทำไมตามเป็นไฟวะคุณผู้ชมครับโหงงมากเลยไปโกรธใครมาวะน่ะหรือเป็นเพราะฝนตกมันเลยโหดขึ้นเท่าตัวอย่างนี้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปต่อไปแล้วโหลองสุดผมตกใจเลยเมื่อกี้โอเคครับมาทำไปนี่ดีกว่าทำทอชดีกว่าเว้ยทำสัก60เออพอมาดิโอเคกลัวความมืดนี่คือผลงานใช่ไหมกลัวความมืดเนี่ยสุดยอดเลยดูผลงานเลยสิกลัวความมืดอันไหนวะอันนี้ผู้พิทักษ์ป่าเออไม่ได้รับเหรอเนี่ยนี่กลัวความมืดโอเคกลัวความมืดเฮ้ยเออรู้แล้วทำอะไรดีนี่ไงไอ้อาชีเมนต์พวกเนี้ยมันน่าว่างๆนี่ทำได้เลยเนี่ยจริงๆนะฮะโอเคได้อะไรทำแล้วแป๊บนึง
โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเรามาเก็บ achievement พวกนี้ดีกว่าเราว่างๆนะครับเออนะแล้วก็จะหาวิธีไปประตูนรกด้วยนะครับผมโอเคมันจะได้มีอะไรทำไม่น่าเบื่อนะฮะโอเคครับผมโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็เราจะอยู่กันตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็จะออกเดินทางต่อสำรวจต่อนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นะครับใครที่ดูผมอยู่ตลอดผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม